จากว่าท่อออกเขาเล็กแล้วท่อออกจะอยู่นี่ท่ออยู่นี่อ่าฮะท่ออยู่นี่แล้วมันเล็กอ่าฮะแล้วทีนี้มันก็จะมีตรงนี้ค่ะที่คิดว่าน่าจะอาจจะมีปัญหาอันนี้เป็นท่อท่อของเครื่องอ่าฮะกากเครื่องตรงนี้อ่ามันมีกากกาแฟร่วมไปด้วยแล้วช่วงปิดปีใหม่อ่ะมันน่าจะแข็งแล้วมันก็เลยครับตันแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนนะคะแต่ปัญหาเนี่ยโอเคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็คือทั้งเส้นแหละลามยันทางออกทั้งเส้นตอนนี้ก็คือปัญหาที่พบหลักๆเลยก็คือตัวถังดักไขมันด้วยว่าน้ำพอใช้งานปั๊บน้ำก็จะล้นที่ถังดักไขมันด้วยแสดงว่านอกจากทางไอ้เส้นหลักตรงนี้แล้วนะครับที่มาจากเครื่องชงกาแฟแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นเส้นออกไปด้วยนะครับทีนี้ปัญหาของมันก็คือเราต้องไปดูไอ้เส้นเนี้ยเขาไปออกที่ไหนเป็นด้านหลังครับเดี๋ยวพอเราไปดูข้างหลังกันครับจะมีตรงอันนี้หรือเปล่าท้ายค่ะไม่ใช่นี้ค่ะอีกท้ายๆหลังๆมันอยู่ผนังหลังห้องนี้ใช่ค่ะแต่ว่าตรงนี้มันเราเข้าไปได้ไหมไปดูหลังห้องนี้อยู่ด้านนี้แล้วก็ออกไปข้างนอกโอเคแคปเชิญครับมันอยู่ข้างในอ๋อใช่ว่าเป็นที่ข้างในเป็นข้างในทั้งหมดเลยจากข้างในจากข้างในแล้วผมเป็นสามทางตรงนั้นด้วยแล้วจะเข้าอย่างไรวะฮะโอเคอยู่เนี้ยตันเส้นเล็กครับนมเนี่ยไปดูข้างในใต้อ่างล้างจานน้ำลงยังไปฟังนี้ตรงนี้ออกไปที่ทางสามแยกได้ยังในข้างไหนยังได้ยินเสียงเด็กข้างไหนยังThank you.
ินลองอ่ะลองไม่ได้มันนอนอยู่ตรงเนี้ยดูดิข้างในนี่แหละOh.
ยู่ด้านนี้ยังอยู่ด้านนี้ยังอยู่มุมนี้อยู่เลยหัวเจ็ดยังอยู่นี่อยู่พอก่อนตอนนี้ยิงกากาแฟอยู่ข้างในท่อนะครับนี่คือกากาแฟที่ออกมานะเมื่อกี้เปิดมาน้ำดำในกาแฟตอนนี้น้ำใสแล้วตอนนี้ท่อสะอาดแล้วโล่งเลยเนี่ยเมื่อกี้เราเปิดมาเราได้น้ำนี้แต่ตอนนี้เปิดออกมาได้น้ำใสเลยใสเลยยิงเหมือนท่อแล้วคือ1ระบบนี้ไวครับขอไฟโอเคครับน้ำที่ออกมาน้ำจากท่อด้านซึ่งชงกาแฟนะตอนนี้เราก็จะลากกว่าแอลไปเปิดจุกไอ้นั่นก็ได้แอลไปถ่ายวิดีโอแล้วเดินไปดึงจุกนั้นออกมาเลยThank you.
ส่วนทั้งดักไขมันก็ตักอยู่ประจำถูกไหมครับโอเคแม่ไม่ได้แน่ที่อยู่แล้วโอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับงานนี้ก็เช้าปีใหม่งานที่4งานที่5แล้วแม่สำหรับเรื่องของพ่อตันนะครับก็ส่วนงานน้ำด้วยไปละ3-4-5งานละโอเคครับอย่าลืมครับ0863453568ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และอย่าลืม Subscribe เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิกวิดีโอใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอบคุณ